สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องเทคนิคการใช้เลเยอร์ในท็อปโซลิดนะครับนะฮะอันนี้เราเช็คให้ดูก่อนนะฮะว่าเรามีโซลิดเขียนเป็นเลข1ถึง10นี่อยู่ที่เลเยอร์0อย่างเดียวนะฮะแล้วจะสังเกตว่าเลเยอร์ของท็อปโซลิดเนี่ยมีอยู่ 1,000 เลเยอร์นะฮะอันนี้0ถึง9แบบนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆนะฮะจนถึง 1,990 นะฮะตอนนี้เราเทคนิคอันแรกคือเราจะย้ายโซลิดไปที่เลเยอร์ต่างๆนะครับการย้ายเลเยอร์สมมุติชิ้นงานนี้อยู่ที่0หมดสมมุติเราย้ายเลเยอร์ตัวอย่างนะครับก็กดที่ attribute แล้วก็เลเยอร์นะฮะสมมุติว่าเราจะย้ายไปเลเยอร์10นะฮะแล้วย้ายเลข1ไปที่10นะฮะนี่เข้าไปอยู่ที่10แล้วนะฮะนะฮะปิดเปิดที่10นะฮะผมก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะฮะอย่าง20นะฮะก็กด enter แล้วเลข2ไปอยู่ที่20นะผมจะทำไปเรื่อยๆนะฮะให้สังเกตข้างล่างนี่จะมีเลเยอร์ที่เราใช้บ่อยๆนะฮะซึ่งมันจะมีแค่20เองแล้วก็จะสามารถจะตั้งให้มีสัก100เลเยอร์ที่เราใช้บ่อยๆได้โดยกดที่ tool option แล้วก็มาที่ตัวเลือกไอคอนบาร์นะฮะสมมุติเราใส่ไป101แล้วกันนะฮะโอเคนะฮะอยากจะเห็นว่ามีศูนย์ยาวจนมองไม่เห็น101อย่างเงี้ยแล้วก็ยกบาร์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วเอามาพับได้แบบนี้ครับสัก3ชั้นใช่ฮะจะมี0ถึง100นะฮะแล้วเราก็เอามาวางอย่างเก่าอันนี้แล้วก็มาพับเสร็จแล้วก็มาวางไว้ข้างล่างถ้าเราจะใช้นะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใส่ไว้ที่10นะฮะแล้วอันเลข2ก็ใส่ไว้ที่20เห็นไหมฮะก็จะใช้ที่นี่ได้3ก็30ยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะทำจนถึง5อยู่50จนถึง9 90A อยู่ที่100นะครับหลังจากที่ผมลองย้ายไปนะฮะยกตัวอย่าง80นี่ใช่มั้ยอยู่ที่8090เนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถใช้ Quick Layer นี่ช่วยในการทำงานของเราได้ว่าเราต้องการให้ Layer โชว์เฉพาะ Layer ที่มี Shape Solid อยู่นะฮะยกตัวอย่างแล้วก็กดขวาเมาส์ขวานะฮะที่เลข0เนี่ยจะมีเมนูพิเศษขึ้นมานะฮะแล้วก็มีปุ่มคำว่า Empty Layers นะฮะคือ Remove ออกไปคือเอาออกไปนะฮะจะเห็นตอนนี้จะเห็นแล้วนะฮะว่านี่จะโชว์เฉพาะปุ่มที่มีเลเยอร์เท่านั้นเองให้เราดูเพราะนั้นเลเยอร์ที่อยู่ถัดมามันก็จะวิ่งเข้ามาแทนนะเป็น190ยกตัวอย่างนะฮะนะฮะจะได้ใช้สะดวกขึ้นนี่คือเทคนิคการใช้งานยกตัวอย่างนะฮะนะฮะถ้าเราจะเรียงคืนยกตัวอย่างก็กดขวานี่อีกทีแล้วก็ใส่เลข0ว่าเลเยอร์ที่สตาร์ทเริ่ม0แล้วก็เริ่มใหม่นี่แล้วอาจจะกดแท็บก็ได้นะฮะถ้าว่าเราจะทำหน้านี้ต่อฮะจะคืนมาละนะฮะถ้าโอเคมันจะเก็บหน้านี้ไปเลยนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะก็จะช่วยงานเราได้เลเยอร์นี้ก็จะโชว์เฉพาะที่มีวัตถุเห็นไหมฮะ10 20 30อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในการตั้งกลุ่มต่างๆยกตัวอย่างถ้าเราใช้งานจริงอาจจะว่าจะมีเลเยอร์1 10ถึง20อะไรเงี้ยเก็บดิเมนชันนะฮะ10ถึง50ยกตัวอย่างผมจะทำกลุ่มขึ้นมาแล้วกดที่กลุ่มนี่กรุ๊ปคือกลุ่มนะฮะแล้วก็ใส่1ถ้าเป็น2 3ก็ใช้คอมม่าคอมม่า2คอมม่า3แต่ถ้าเราเป็นกลุ่มยาวๆกลุ่มต่อเนื่องก็1ถึง50ยกตัวอย่างนะฮะแล้วกดที่กรุ๊ปอีกทีแล้วจะถามกรุ๊ปขึ้นมาแล้วว่าใส่ภาษาไทยนะก็ได้นะครับนะฮะกดสมมุติคำว่า5เข้าไปนะ5แล้วก็โอเคจะมีกลุ่ม5ขึ้นมาเห็นไหมฮะ5อันนี้ขึ้นมาละแล้วก็โอเคไปก่อนนะโอเคถ้าเกิดเราจะปิดเปิด5นี่ก็คือปิดเนี่ยนะฮะก็ปิดแล้วก็โอเคป๊อปมันจะปิดไปหมดเลยฮะ1-5อันนี้ยกตัวอย่างการใช้งานในเรื่องกลุ่มที่เราจะไปจัดการกับ
อย่างดิเมนชันอะไรมากมายหรือเชฟสเก็ตพวกนี้เราก็สามารถทำเป็นกลุ่มลักษณะตามตัวอย่างนี้ได้นะฮะนี่เปิดทีเดียว5อันยกตัวอย่างนะฮะแล้วถ้าเรามาใช้ตรงนี้แล้วเราตั้งชื่อสมมุติ10นี้นะฮะเราก็สามารถจะตั้งชื่อได้ด้วยนะฮะตั้งชื่อตรงนี้มันไทยภาษาไทยก็ได้นะฮะเลเยอร์ที่10นี้จะตั้งชื่อว่า10ยกตัวอย่างนะฮะพอเราตั้งชื่อเราเมาส์มาวาง10ของเราจะมีคำว่า10อยู่หลังควิกเลเยอร์นะครับนะฮะสงสัยสอบถามมาทาง 4D Corporation ได้ครับสวัสดีครับ